โอเค XRP เนี่ยาภาพก็ตอนนี้จะเป็นการขึ้นเวฟบ3ใหญ่นะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากทราบอีเลียดเวฟของเขาเนี่ยก็คือตรงนี้เป็นการกลับตัวจาก2ใหญ่ไป3ใหญ่เลยเนาะซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวของเขาเนี่ยหลังจากไปชนบริเวณแนวต้าน3นะอืมตรงนี้แนวต้าน33ก็คือด้านซ้ายเนี่ยสังเกตดูนะเขาเคยชนและเป็นแนวต้านกันซึ่งจะเป็น reference ในการดูล่าสุดว่ามันชนทําไมชนเพราะอะไรนะครับผมอ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนเเห็นนะครับมันจะมีการเอ่อ ย่อลงมานะที่บริเวณแนวรับจุดที่เป็นเส้น MA 50และ200อ่ะแอดจะมองรวมเป็นแนวรับเดียวกันเลยเนาะจะตรงกับบริเวณ31.07ซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดจะต้องดูอินดิเคเตอร์เมื่อดูในส่วนของสโตคัสติกนะครับผมเริ่มมีการกลับตัวขึ้นแล้แต่ยังอ่อนแรงนิดนดน,ดนะก็คือจะเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดแดงขึ้นในส่วนของตัวอ์ไอ oh. นะ มันมีโอกาสที่ตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับของเขานะถ้าเกิดเทียบกันด้วยสัดส่วนของไอ I I ที่มีการขึ้นมาถ้าเกิดเทียบบรีนไฮนะมันมีโอกาสที่ตรงนี้จะกลับตัวค่อนข้างสูงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้หากเข้านะอยู่ในมุมมองที่ได้เปรียบมากเพราะแอดมองว่าจุดเข้ากับจุดคัดอยู่ใกล้กันมากๆไม่เหลือครับด,ด็อกเตอ,อร์เอเจหลับไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> โอเคตรงนี้นะเอ็กอาร์พีนะแอดมองว่า ถ้าเข้าซื้อบริเวณล่าสุดเลยก็คือ3ามสบาทนะแอดมองว่าจุดคัดเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณสาบาท38นะแอดมองว่าไม่น่าขาดทุนมากนะครับสมมุติถ้ามีการหลุดลงมาแล้วไม่ไหวนะแต่ทีนี้หากราคาขึ้นไปเนี่ยคือมันมีโอกาสทํากําไรได้ไกลนิดนึงนะก็คือจะเป็นแนวต้านอีกครั้งเลยที่บริเวณสาบาทเกสตางค์นะหรือจริงว่าสาบาทนะผมที่มีการชน ในจุดนี้นะถึง3-4บาทก็พอที่จะ,ะทำกำไรระยะสั้นได้แต่หากระยะไกลนะแล้วมันทะลุ3-4บาทไปได้เนี่ยแอดมองว่ามีโอกาสไปเจอกันอีกครั้งที่ใกล้ๆเอาตามหฮเลยเนาะอืมอาจจะเป็นแนวต้านตามลำดับขั้นนะอืมก็คือจะเป็น35บาท83แล้วก็38บาท50นะครับผมเบื้องต้นนะ สัดส่วนประมาณนี้นะครับนี่คือแนวต้านที่ถามว่าทำไมต้องบอกแนวต้านในเมื่อยังไงมันก็ถึงเหตุผลก็คือทุกครั้งที่มันถึงแนวต้านเนี่ยมันจะต้องมีการยอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเขาอาจจะเล่นแบบเล่นรอบนึกออกไหมก็คือแบบเน้นซื้อขายอตามแนวต้านเป็นแบบลําดับขั้นขึ้นไปก็คือถึงแนวต้านปุ๊บขายทากําไรย่อลงมาแนรับซื้อใหม่ประมาณนี้มันจะมีอยู่นะครับผมอืมต่อไปเป็น SLP นะ SLP ในจุดนี้เดี๋ยว แอดขอกลางเป็นแบบวีกก่อนนะอ่ะ SLP ตอนนี้เราต้องดูว่าตัวของเขาเนี่ยมีโอกาสกลับตัวหรือยังคือจะพูดได้ว่ามีโอกาสถึงขั้นเป็นเหรียญต้นน้ำได้เลยนะหากกลับตัวเนี่ยอย่าทะลึ่งไปนะครับเพื่อนๆตรงนี้จะสังเกตเห็นใช่ไหมครับหลังจากที่เปิดเหรียญมาเนี่ยเพื่อนๆแอดขอสอบถามหน่อยได้ไหมว่า SLP เนี่ยมีมีเนื้อหามากกว่านี้ไหมสำหรับเพื่อนๆนที่ขอเข้ามา แอดขอดูในครูคอยแป๊บนึงนะว่าในไหนเนี่ยเป็น SLP ที่เนื้อหามีมีรูปกราฟเนี่ยคือกราฟมันเพิ่งลิศใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนสักครู่นะของ bybit โ okay. อเคอืมโอเคคอนเฟิร์มแล้วว่ากราฟมันเพิ่งลิศมาจริงๆแล้วก็ตัวกราฟมันมีอยู่เท่านี้สักครู่นะ เพืเ่อนๆเห็นได้ว่าหลังจากดิสใช่ไหมตัวราคาก็ไหลลงมาตลอดเลยทีนี้เนี่ยเราจะต้องไปดูกันว่าจุดจบของเขาเนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนเนาะโดยการที่แอดเนี่ยจะใช้จุดบริเวณตรงนี้นะเดี๋ยวแอดวงกลมให้ดูปุ๊บเป็นจุดเรฟเฟรนส์นะในการตีว่าตัวราคาเนี่ยจะลงลึกได้แค่ไหนนะครับผมคือบริเวณ0.0616นะลากไปถึงยอดบริเวณก่อนหน้าตรงนั้นก็คือ0 4 1 3 6 เพื่อนๆจะต้องเพื่อนๆเห็นได้ว่าบร,ริเวณร้อยเปอรที่ราคาตกลงมาเนี่ยจะเป็นบร,ริเวณศูนยนึ่งหวันทีบร,ริเวณนี้นะอืมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เป้าหมายแล้วว่าตัวของราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงมาในลักษณะการทําแบบเป็นอ่าได้ทั้ง2แบบนะได้ทั้งแบบเป็นเทรนดิ้งอ่าเทอร์มินาลอิมพัลชนะผมเรียนเกมเอ็กซิ it, ชั้นไหมอืมมันมีโอกาสทําเป็นเทอร์มินาลนะผม ในลักษณะประมาณไหนทําให้ดูก็คือมีโอกาสลงจากจุดนี้เป็น1นะขึ้นเป็น2แล้วก็ลงเป็น3แล้วก็ขึ้นเป็น4แล้วก็ลงเป็น5ถามว่าในการทำเทอร์มิน l ลอิ u พ s e เนี่ยโดยปกติที่เพื่อนเเคยได้ยินมานะก็คืออมเพื่อนเพื่อนเคยได้ยินนะว่าเฮ้ยหกับ4เนี่ยมันห้าม overlap กันนะครับผมแต่ในการลงเป็นขาลงนะแบบเทอร์มินัลอิมพาวนะมันสามารถ overlap กันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มีโอกาส ลง1ขึ้น2ลง3ขึ้น4แล้วก็จะเป็นการลงขาหาขาสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูกันว่าขาหาสหาสุดท้ายเนี่ยมีกาสไปจบตรงไหนนะครับโดยการใช้ฟิโบรีชเชสเนี่ยจาก3ขึ้น4เพื่อดูนะครับผมซึ่งมาดูนะขา5้าเนี่ยมันจบได้ทั้งหมด2ที่ด้วยกันนะครับในตอนนี้ก็คือจะเป็นบริเวณ127.2%บเรน์กับบริเวณสุดท้ายนะครับผมที่มันจะจบนะก็จะเป็น1 4 1 4้นะครับผมเดี๋ยวแอตตีแนวรับไว้ให้เลยนะ ว่ามันจบได้แค่ไหนแล้วมันจะเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้นแบบแรงๆนะครับผมอืมนี่คือ2แนวรับนะครับที่แอดมองว่าจะเป็นแนวรับสุดท้ายจะอยู่ที่0.0150นะครับผมตรงนี้ถึงจะเริ่มมีการสมมุติว่าถ้าลงมาจบใช่ไหมครับผมมันจะมีการขึ้นในลักษณะประมาณนี้นะครับขึ้นเป็นเว็บหนึ่งสองสหก็คือกลับไปอีกครั้งนะเออ โอเคนะครับเดี๋ยวในภาพสีชั่วโมงเดี๋ยวดูให้ก่อนว่ามันสุดหรือยังนะถ้าสถานะภายในเนี่ยตอนนี้สถาปณะาภายในเนี่ยมันมันอยู่ในมุมมองที่เอสมองว่าค่อนข้างดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวอ่าก่อนหน้านี้ที่เขาพยายามทะลุเอ็นเอห้าสิบก็ยังทะลุไม่ได้ใช่ไหมล่าสุดทะลุไม่ได้แต่ตัวราคาเนี่ยมันไซเว เรียบไปกับเอ็มห้าสิบจะสังเกตเห็นเหลืออย่างเดียวแค่ทะลุเอ็มห้าสิขึ้นมานะครับผมในส่วนของตัวสโตแคตติกนะน้ำเงินตัดแดงขึ้นในส่วนของตัวกราฟราคาเนี่ยเกิดลักษณะไดวเจนบูลิดเ e r เจนที่ชัดเจนก็คือมีโอกาสเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้นค่อนข้างสูงสังเกตดูนะในส่วนของ r อ i อเนี่ยมีการยกโลแม้ว่าในส่วนของกราฟตัวราคาเนี่ยจะไม่ได้ยกโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนกลับเป็นขาขึ้นตรงนี้มีโอกาสทะลุขึ้นไปเพื่อต่อสู้กับ อ m เม0 0ที่ตัดผ่านลงมาซึ่งจะเป็นตรงกับช่วงประมาณราคาที่0.392นั่นหมายถึงอะไรหากราคาขึ้นไปได้มันหมายถึงการที่ตัวเขาเนี่ยจะเป็นการขึ้นเวฟหนึ่งนะครับผมซึ่งกำลังจะบอกว่ามันคือ จุดที่จะมุ่งบอกว่านี่คือเหรียญต้นน้ําที่แทรทรูนะครับผมหากตัวราคาขึ้นไปต่อสู้ที่0.392นะแต่ตรงนี้ที่ต้องระวังเลยคือเราพูดแต่ในแง่ดีกันเกินไปใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยอินดิเคเตอร์มันมันให้เป็น,นมุมมองที่ดีนะแอดเลยพูดแบบนั้นทีนี้เนี่ยในจุดที่เราต้องระวังนิดนึงคือว่าหากเราเข้าซื้อใช่ไหมครับแล้วราคาไม่เป็นอย่างที่ฝันเนี่ยตรงนี้คือราคาเนี่ยมีการชนแล้วก็เกิดทะลึ่งย้อยขึ้นมาที่0.290นะ คู่นะครับแอดมองว่าตรงเนี้ยหากหลุดสองจุดอ่าศูนย์จุดสองเกศูนยไปนะสักครู่นะขาดศูนย์ไปตัวหนึ่งอ่ะศูนย์จุดศูนสองเกศูนบแอดมองว่าตรงนี้อาจจะรออีกไม้ไว้เพื่อรับที่ศูนย์จุดศูนย์สองเจ็ดศูนย์นะอืมสุดท้ายถ้าหลุดศูน7 0จุดศูนย์จดศูนย์แอดมองว่าไม่ควรเล่นต่อนะครับผมในจุดนี้เพราะมีการลงลึกไปมากกว่านั้นอีกนะครับผมโอเคครับแผนก็ประมาณนี้นะอืมสักคู่นะแอดอ่านก่อน ให้แคปเนียไว้บ้างครับขอแบ่งด้วยเดี๋ยวแอดเปิดนี้ให้แคปก็ได้ครับคุณนนท์เพราะมันก็ใกล้จะหมดตุกเหลียนและตอนนี้ไม่เปไรอืมนะครับอันนี้คือเนียแอดซูมเข้าไปสักนิดหนึ่งเนาะโอเคครับ คุณนอนแ KB 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 มาแล้วบอกผมด้วยนะครับผมได้ครับ ETH ใช่ไหมครัเดี๋ยวแอดเพิ่มกันไปให้อ๋อ e ETH รู้สึกว่าแอดพูดไปตอนต้นแล้วใช่ไหมครับขอ ETH ETH เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพอที่จะสักครู่นะครับผม ETH อยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวแอดหาแป๊บนึงแอดตาลายมากเรียนเยอะ อ่า E D H อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆพ,พอที่จะแค็บไว้ได้ไหมอือกอ E D H อือเดี๋ยวแอดพูดได้สักนิดหนึ่งก็ได้ยังไงก็เปิดมาแล้วเดีแอดแอดใจดำเนี่ย <laughs> ตัว iDSS มองว่าตรงนี้มันมีความพยายามที่จะทะลุ1,390,000เปนนะเฟสมองว่าตาเกตที่จะขึ้นไปถึงเนี่ยจะอยู่ที่1,048,000นะผมเมื่อดูอินดิเคเตอร์เนี่ยสโตโคคตติกเส้นสีน้าเงินตัดแดงขึ้นนะเป็นทิศทางที่ดีมีโอกาสขึ้นต่อนะอทีนี้เนี่ย s I, I, i ก็อยู่ในมุมมองที่สวยนะเพราะมีการขึ้นเล่นเป็นเทรนด์แต่จุดที่ห้ามหลุดก็คือห้ามหลุดบริเวณตีว่าประมาณ1,035,000นะผมห้ามหลุดก็คือ ถ้าหลุด1นึ่งมาสักประมาณสองสามพันเนี่ยคือยอมกอดน,นะครับผมในจุดนี้อืโอเคเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆเพื่อนๆบางคนไม่ไหวหนักๆน,น,นะตรงนี้เป็นแบนนะครับต่อไปตอนนี้แบนนะครับผมถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเขาเนี่ยในการขึ้นมายืนบนเส้นม m ห้าแล้วนะครับผม ขึ้นมายืนทะลุขึ้นมาแล้วขึ้นมายืนได้ค่อนข้างสวยทราเก็ตที่ตอนนี้กำลังจะพยายามขึ้นไปจะเป็น MA 200นะทึ่งจะอยู่ที่ราคาประมาณ207นะครับผมตรงนี้อ่ะทึ่งในจุดนี้เนี่ยที่เอสมองว่าสัญญาณมันดีดียังไงทราบไหมครับดีตรงที่ว่าอ่าในส่วนนี้เนี่ยตัวของสโตแคตติกนะน้ำเงินตัดแดงขึ้นนะครับผมแล้วถ้าดูในส่วนของตัว RSI เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการลงมาแตะ เป็นเทรนที่ค่อนข้างเคลียร์และก็ชัดเจนนะครับผมตรงนี้เป็นเทรนนะลงมาแตะตรงนี้แตะแล้วขึ้นไปอีกซึ่งในจุดน,นี้แอดมองว่าไม่ยืนไล้แล้วใช่ไหมทาร์เก็ตที่กำลังจะขึ้นไปต่ออย่างนี้ก็คือจะเป็นบริเว207นะครับผมแต่จุดที่ห้ามหลุดที่มองว่าเออหากหลุดมาแล้วเพื่อนๆที่เพิ่งเข้าเนี่ยเข้าแล้วกเกิดหลุดก็ห้ามหลุดบริเวณ185นะครับผมตรงนี้นะนะตรงนี้ ห้ามดุลด185นะในกรณีที่ไม่เป็นดังฝันและลงมาแต่ในกรณีที่ขึ้นไปต่อเนี่ยตาเก็ตที่ขึ้นไปแล้วมีโอกาสชนเด้งกลับลงมาคือ107นะครับผมอืมใน1-2วันต่อจากนี้นะต่อไปเป็นกิวไฟนะครับผมกิวไฟเนี่ยอย่างที่แอดบอกนะตัวของกิวไฟมันจะต้องมีการลงมาทำเป็นเวฟ2ใหญ่นะจะลงในลักษณะของเทอร์มินอลเพราะเวฟแบบ อ่าไม่ใช่ขออภัยด้วยนะครับลงเป็นลักษณะของ A B C correction นะตรงนี้เนี่ยมันมีการย่อลงมานะแอดมองว่ามีโอกาสที่จะยังลงไม่ถึง A นะอืมตรงนี้มีโอกาสที่จะเป็น A สักครู่นะจะลงมาลักษณะประมาณนี้ แล้ว2ก็จะมาจบตรงนี้ต้องระวังดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยแอดมองว่ามีโอกาสเป็น A แล้วหากมีการแตะใช่ไหมมันจะ,จะตรงกับบริเวณ MA 50พอดีตรงนี้มีโอกาสขึ้นมาทดสอบบริเวณแถวแถวแนวต้าน2.8นะครับผม โอเคครับตรงนี้มีโอกาสขึ้นนะมาทดสอบที่2.8441นะครับผมแล้วถึงจะลงต่อไปที่ C ที่เรียน2 1 0 2 4 4นะหรือไม่งั้น C เนี่ยอาจจะสั้นนะผมแค่เรียน2 3 3 1 5แต่เอาลึกไว้ก่อนนะตรงนี้มีโอกาสลงมาแตะล่าสุดเลยก็คือ2.56นี่แหละแล้วก็ขึ้นต่อนะครับผมเพราะมันเป็น e m เม0พอดี2.56 โอเคครับจะมาในทิศทางแบบนี้นะเพราะนั้นหากจบ2นี่มีโอกาสขึ้น3ใหญ่ยาวๆไปเลยนะครับผมแต่ตรงนี้ยังไม่จบ2ทีนะครับล่าสุดซึ่งมาดูในส่วนของตัวสโตแคาติกนะยังยังอ่อนแรงมากๆนะผมบง่งบอกที่จะลงมาได้ต่ออเพลือๆนี่มีโอกาสทะลุอิมเม50นะครับผมทิศทางอย่างเงี้ยต้องระวังดีๆนะอืมซึ่งตรงนี้สังเกตดูนะในส่วนของตัว as-i นะครับผมยังลงไม่มีจุดสิ้นสุดเลยไม่มีทิศทางจะกลับตัวดีนะเผลอๆจจะทะลุ2.56ลงมาที่2.33เดี๋ยวรอให้จบ2 2ใหญ่ก่อนนะครับผมในจุดนี้นะรออีกครั้งหนึ่งก่อนนะต่อไปเป็น BAL นะฮะผมแอดเนี่ยแอดก็เพิ่งได้วิเคราะห์เหมือนกัน BAL นะรู้สึกว่าเคยวิเคราะห์ไว้นานมากแล้วเมื่อก่อนนะผมตัว B a l เนี่ยที่ทำลักษณะอยู่ในตอนนี้นาะจะเป็นลักษณะของการทำา เรียกว่า golden cross นะผมหรือการที่เส้น ema 50เนี่ยพยายามจะตัดเส้น ema 200ขึ้นจะสังเกตเห็นตรงนี้นะอยู่ในจุดวัดใจมากนะครผมซึ่งมาดูในส่วนของตัว stochastic นะน้ำเงินตัดแดงขึ้นสัญญาณข้างแรงนิดหน่อยแต่แต่ภาพเมื่อมองในส่วนของตัว rsi นะ rsi ยังแบบเป็นการที่บ่งบอกชัดเจนว่า ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะเพราะว่าเมื่อเราตีในส่วนของตัวเทรนไลน์ในส่วนของไฮหรือจุดยอดของเขาเนี่ยลงมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ายังอยู่ในเทรนขาลงอยู่นะหมายถึงยังไงหมายถึงว่าถึงราคาเนี่ยมีการดีดขึ้นมาได้ก็มีโอกาสดีดลงกลับไปต่อย่งบอกว่าตรงเนี้ยราคาเนี่ยจุดที่จะให้ปลอดภัยจริงๆเลยจะต้องมีการทะลุ19.30ขึ้นไปนะครับผม ตัว BAL เนี่ยถึงจะปลอดภัยนะในจุดนี้แต่หากทะลุ19.30ไม่ได้เนี่ยแอดมองว่าตัวของราคาเนี่ยมีโอกาสไซเวออกข้างนะในทิศต,ตางประมาณไหนเดี๋ยวถ้าไม่ดูก็คือมีโอกาสไซเวออกข้างยังไม่เลือกทิศนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่เราต้องระวังไว้เนี่ยคือห้ามหลุดบริเวณ17.40น,นะถึงจะยังน่าเล่นในตัวของ BAL นะอ่าตรงนี้คไม่ควรหลุดนะครับผมนะ ซึ่งสัญญาณค่อนข้างย้อนแย้งกันบ่งบอกว่ามีโอกาสจะไซเว่ออกข้างมากกว่านะครับผมต่อไปเป็น FTT นะฮะ FTT เนี่ยตรงนี้ไซเวขึ้นมาเป็นสามขั้นค่อนข้างสวยนะครับผมอย่างนี้เลยนะไซเว่ขึ้นมาปุ๊บลงขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าการไซเวขึ้นแต่ละครั้งมีความหมายเพราะล่าสุดเนี่ยสามารถยืนบน e MA ห้าสิได้ค่อนข้างสวยนะครับผม รวมถึงตัวของสโตแคตติกนะที่สัญญาณมีการกลับตัวขึ้นอีกครั้งนั่นและตรงนี้หากขึ้นอีกครั้งเนี่ยแนวต้านที่ต้องสู้แน่นอนเลยคือ im a 2 0 0ซึ่งจะตรงกับช่วงราคาประมาณ43.98หรือ44นะเลขทุนท,น,ทนไปเลยนะครับเพื่อนๆโอเคตรงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ในจุดต่อสู้ครั้งสุดท้ายเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าไอไอเกิดเดเวเชนนิดนะครับผมเดเวเชนยังไงพา,าไปดูอีกก็คือเมื่อดูในจุดของยอดท้ายใช่ไหมมีการขึ้นเป็นเทรนดแต่เมื่อดูในจุดของตัวไอไอเนี่ยมีการทาเป็นแนวโน้มต่ําลงมานิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระวังดีๆนะครับว่าชนสีสีเนี่ยมีโอกาสย้อยลงมาค่อนข้างแรงนะครับผมคือชนสีสีแล้วมีโอกาสลงมาที่สี่สองอีกครั้งอารมณ์แบบขึ้นลงเท่ากันนะครับผม จุดที่ปลอดภัยที่เอสมองว่าอะถ้าเลยจุดนั้นไปแล้วเพื่อนๆสามารถเล่นเทรนตามได้เลยก็คือ follow by ได้นะผมก็จะเป็นเรน44.76นะอ,อันนี้คือ follow by เข้าไปในกรณีที่ราคามาแรงขนาดทะลุ44ขึ้นไปที่44.76นะเพราะแนวต้านค่อนข้างห่างไปไกลแนวต้านจะไปอยู่แถวแถว49.51เลยมีโอกาสทำกำไรนะผมไกลมากในจุดนี้นะ เ okay. ขออภัยด้วยนะครับอะต่อไปเป็น snx นะอ่าโอโ้โหแท่งนี้แท่งเดียวนะครับดมากตัวของพี่เขานะเออตรงนี้แอดขอลบข้อมูลเก่าไปก่อนนะ snx เนี่ยยืนบน m a 5 0ได้นะครับสวยแต่ไม่สามารถทะลุอ่า m a 2 0 0ล่าสุดทะลุแล้วนะทะลุเนี่ยตรงนี้เราจะตีว่าทะลุได้นะเพราะว่ามีการเหยียบขึ้นแท่งใหม่เหยียบ m a 2 0 0เลยนะครับย้ำกันชัดๆนะ โอเคตรงนี้เนี่ยแอดจะต้องไปดูแนวต้านให้แล้วอืมอินดิเคเตอร์นะยังไม่ครบลูปเลยตรงเนี้อืมสโตแคตติกนะครับผมยังมีการกลับตัวเป็นขาขึ้นรวมถึงน้ำเงินตัดแดงขึ้นแบบรุนแรงเนาะในส่วนของตัวอท์ไอเนี่ยส,สักครู่นะฮะขึ้นเป็นเทรนค่อนข้างสวยนะสังเกตดูเหยียบแล้วไม่หลุดเทรนนะครับผมเหมือนตั้งใจมากๆนะครับผมในการที่จะทําจุดตรงนี้เนี่ยตรงนี้พอราบายได้ นะครับผมที่เอสกำลังจะบอกถ้าฟ o l l o w บ y เนี่ยอ่ะตรงนี้คือจุดที่ฟ o ล l o w บ y ใช่ไหมจุดที่เอสมองว่าหากหลุดให้คัดออกนะครับผมมันอยู่จุดเข้าจุดคัดมันอยู่ใกล้กันมันทําให้การเข้าเนี่ยเราจึงได้เปรียบนะครับผมตรงนี้จุดคัดจะอยู่ที่หกจุดสองหนึ่งห้านะอ่ะหากหลุดหกจุดสองหนึ่งหน้าหนึ่งห้าเนี่ยอาจจะออกก่อนแต่ถ้าไม่หลุดนะครับผมสามารถฟ o ล l o w บ y นะครับราคาไปต่อ แนวต้านอยู่ตรงไหนเราต้องไปดูด้านซ้ายเพื่อเป็น referen c e ให้กับตัวเขานะครับอืมตรงนี้แนวต้านจะอยู่ที่เรีนไกลมากนะก็จะเป็น7.498นะครับผมอืมแอดมองว่าหากทะลุบรีณนี้ขึ้นมาตรงนี้ทะลุขึ้นมาแล้วแหละฟ o l l o บ by ได้แล้วหากไม่หลุด6.215สามารถไป7.498ได้เลยนะครับผมในจุดนี้ของตัวเขานะับสัญญาณชงให้หมดนะครับผม ดอทใช่ไหมเมื่อกี้มีเพื่อนเพื่อนพูดเข้ามาใช่ไหมว่าเดี๋ยวแอดขอรัดไปดอทนิดนึงตอนนี้มาถึงจะเหลือไม่ถึงแบบ15เหรียญน,นะตอนนี้อ,อขอไปที่ดอทสักครู่นะครับดอทถ้าเป็น time frame day ใช่ไหมอืมตรงนี้ขึ้นมายืนและสัญญาณสวยนะตรงนี้ follow by ได้นะครับผมจริงๆที่แอดบอกว่าก่อนหน้านี้ให้ follow by ใช่ไหมเออรู้สึกจะเป็นช่วง1051ตรงนี้หากเพื่อนเอนไม่รีบนะครับรออีกนิดนึง นะครับผมตรงนี้จริงๆ time frame ชั่วโมงกับ day เนี่ยไม่ค่อยต่างกันมากครับคุณบอลสามารถใช้ได้เลยซึ่งแอดมองว่า time frame อ่าสชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างสเสถียรแล้วก็มีมีลักษณะที่ดีกว่าการดูแบบ day เพราะ day เนี่ยคือแท่งมันจะค่อนข้างใหญ่ไปแล้วเราไม่เห็นรายละเอียดบางอย่างที่เราควรจะเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น4ชั่วโมงตรงเนี้ยอย่างที่แอดบอกไปเลยก็คือรอให้มีการขึ้นไปแตะ1 5ึ่นะครับผมแล้วก็ follow by แต่หากเพื่อนๆรีบนะ รีบแบบจริงๆหรือว่าไม่มีเวลาเฝ้ากราฟในตอนนั้นเนี่ยอาจจะเข้าเลยนะครับผมเข้าจุดเข้าเลยแล้วก็ตั้งจุดคัดลอดไว้ที่หนะึ่งพันสามสิบเอ็ดนะเข้าเลยจุดคัดหนึ่งพันสามเอ็ดหากหลุดหนึ่งพันสามเอ็ดแสดงว่ามันหลุดเส้นอ่า EMA สองร้อยฉะนั้นไม่สวยมันมีโอกาสลงลึกถึงเก้าร้อยเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเข้าราคาล่าสุดจุดคัดจะอยู่ที่หนึ่งพันสามสิบเอ็ดนะครับผมแล้วถ้าราคาไม่ลงถึงละมีโอกาสไปถึงไหนเทบอกนะครับผมไกลมากาอ่ะเพื่อนๆ ม่มีโอกาสไปถึงเนี่ยไม่1,300นะครับผมอย่างน้อยๆถ้าไม่ถึง1,300เนี่ยก็จะเป็น1,239เพราะเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเจนว่าด้านซ้ายไม่มีเรฟเฟ e ร c e นซ์ที่จะเป็นแนวต้านของเขาได้เลยนะครับผมโอเคเราไปในส่วนของตัวอีลอนกันนะครับผมอันนี้ a อ d เอเจเขาขอเข้ามานะแอดมองว่าในส่วนของตัวอีลอนเนี่ยตอนนี้ มีการขึ้นมาเยอะพอสมควรเพราะว่ามีการทะลุเอ็มเอสองร้อยและห้าสิบขึ้นมาแบบรุนแรงมากนะในจุดนี้แล้วก็ออกมาถึงตรงไหนมาถึงบริเวณแนวต้านที่แอดมองว่าเป็นเรฟในด้านซ้ายนะครับผมเลยทําให้ตัวราคาไม่สามารถทะลุไปได้สังเกตนะตัวนี้เคยเป็นแนวต้านของเขามาตลอดนะพอขึ้นมาถึงตรงนี้ปุ๊บอ่าเป็นแนวต้านโดยที่ไม่ต้องสงสัยนะผมหลายคนรอขายแล้วทีนี้ราคาไซเวย์ลงมาตามหลักเนี่ยราคาไซเวย์ลงมาตรงเนี้ย นะแนวรับของเขาก็จะเป็น EMA 50กับ200หน้าผมที่จะมารับซึ่งแอดมองว่าตรงนี้หากไซเวลลงมาอีกขาหนึ่งนะมีโอกาสลงมาแถวแถว4 0 4ตัว149นะครับผมตรงนี้ อ่ะตรงนี้มีโอกาสลงมาอีกขาจนถึง1 4 9นะครับผมอ่าแอดมองว่าทําไมถึงต้องลงมาใช่ไหมครับตรงนี้1คือตัวของสโตคัสติกเนี่ยยังอ่อนแรงนะครับผมบ่งบอกถึงถึงการมีโอกาสลงมาต่อแล้วก็รวมถึงตัวของเอ่อไอเนี่ยมีเทรนเป็นขาลงนะแล้วก็มมีเลฟให้สามารถยืนได้ด้วยหรือเรียกว่าโดยปกติเหมือนตัวอื่นใช่ไหมจะขึ้นมาเป็นเทรนแต่เห็นไหมตัวเขาเนี่ยถ้าดูเนี่ยจะไม่มีเทรนตรงไหนเป็นได้คือตรงเนี้ยมันจุ่มลึกไปหน่อยมนเลยทําให้แบบ แอดจะตีไปไหนเพราะตรงนี้ไม่มีเทรนเลยมันต้องง้างขึ้นมาเองอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แอดมองว่า0.04ตัว1.49เนี่ยจะเป็นแนวรับที่เราอ่าพอที่จะเข้าได้นะครับผมซึ่งถ้าหลุดลงมาเนี่ยจะมีแนวรับหนึ่งไม่ต้องห่วงนะมีแนวรับสําคัญ 1, หนึ่งสองเส้นเลยก็คือจะเป็น0.04ตัว1.38นะครับในส่วนของตัวอีลอนเนาะราคาถึงจะดิดขึ้นไปต่อนะครับผมในจุดนี้นะถ้าดิดขึ้นไปต่อเนี่ยแนวต้านจะอยู่ตรงไหนอะพาไปดูนิดนึง จะอยู่ตรงแถวแถวที่เป็น Reference นะเคยเป็นเรสสองนนะครับผมโอเคครับนะตัวอีลอนก็ประมาณนี้แผนทีแอดมองไว้อ่ะต่อไปเป็นพาวนะครับตอนนี้ที่เหลือนะเหรียญที่เหลือก็จะมีพาว TRX, KDA, ็กเคดีเอนะแวนเวสเอ็กาแล้วก็ CRV นะครับผมก็เหลืออยู่ 2, 4, 6 แปดสิบสิบเอ็ดนะครับผมเหลือเหลืออยู่สิบเอ็ดเหรียญน,นะฮะขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่นะดูกันมาได้ถึงจุดนี้นะครับผมเก่งกันมากมากเลยนะต่อไปเป็นพาวนะจะเห็นได้ชัดว่ายือนอยู่ระหว่างทางนะครับผมอ่าเลือกเลือกใครไม่ได้นะครับผมตอนนี้เลือกใครไม่ได้ดีไปหมดเลยคนก็รออีกคนก็แสนดีนะ <laughs> โอเคตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอยู่ระหว่างกลางระหว่างเอ่2เอเนาะด้านบนที่ลากมาแล้วก็ด้านล่างเป็นเอ็มเทั้งคู่เนี่ยต่างเป็นแนวรับแนวต้านนะครับผมในจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ e เนี่ยเราไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เท่าไหร่แล้วเพราะมันอยู่ระหว่างกลางเกินไปเราไปดูที่อินดิเคเตอร์ดีกว่าถ้าดูในส่วนของสโตคสติกนะน้ําเงินตัดแดงนะครับขึ้นเปลี่ยนมีโอกาสเป็นกราบขาขึ้นนะครับผมในจุดนั้นให้คะแนนไปล้ในส่วนหนึ่ง เมื่อไปดูในส่วนของตัว RSI นะวัดเทรนขึ้นแล้วมีการยืน1 2ล่าสุดกลับตัวตรงนี้อาจจะมีการลงมาอีกขาก็ได้นะอืมแล้วก็กลับตัวขึ้นตรงนี้แอดมองว่ามีโอกาสขึ้นต่อสู้ที่บริเวณแนวต้าน16บาท26สตางค์อีกครั้งนะครับ อืมใกล้ๆบริเวณนี้มีโอกาสขึ้นสู้อีกครั้งซึ่งแอดมองว่าโอกาสชนะมีค่อนข้างสูงหากชนะเนี่ยแนวต้านที่ใกล้ๆในตอนนั้นเลยก็จะเป็น17.66แล้วก็แนวต้านระยะไกลอีกครั้งเลยก็จะเป็นช่วงประมาณ22.33นะครับผมในจุดนี้ โอเคแผนประมาณนี้นะครับผมซึ่งแนวรับที่ห้ามหลุดนะแอดก็จะขอบอกไว้ก่อนว่าห้ามหลุดบริเวณ15.22ถึงจะยังน่าเล่นนะครับผมให้มันมีการรันเทรนและห้ามหลุดเทรนแค่นั้นเองนะครับผมอ่ะต่อไปเป็น trx นะ trx เนี่ยลบข้อมูลเก่าออกไปก่อน trx สังเกตดูนะชน ma 50 200นะ ไม่ไหวให้มาตลอดล่าสุดก็ไม่ไหวจนสุดท้ายเนี่ยมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นจุดตัดสินอีกเหมือนกันเราไปดูอินดิเคเตอร์สัญญาณดีกว่านะว่าอินดิเคเตอร์แรงพอที่จะทําให้ครั้งเนี้ยเขาชนะและขึ้นมายืนที่บริวณอ่า EMA 200ได้หรือเปล่านะผม EMA 200อยเจะเป็นตรงกับช่วงนี้พอดีเอดขอได้ใช้ด้านซ้ายเป็น r e f e r รนท์รวมถึง e m a ด้วยนะอซึ่งจะตรงกับ0.08749อืม ที่จะขึ้นมาต่อสู้นะครับผมตรงนี้ ator, อินดิเคเตอร์เหรอตัวของสโตเนี่ยไอไอกับตัวขึ้นแล้วนะสโตคัสติกน้ำเงินตัดแดงขึ้นในส่วนของตัวไอท์ไอแบบเบสิกตัวธรรมดานะครับผมตรงนี้ค่อนข้างดูยากนิดนึงนะเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยไม่ได้ทําเป็นลักษณะเทนขาขึ้นสังเกตดูนะถ้าลากผ่านนะก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้แอดมองว่ามีโอกาสไปต่ออีกนิดนึงจนกว่าจะครบดูอ่ะเราลองวัดด้านซ้ายดูนะ อืมตรงนี้เนี่ยหลุมมันจะอยู่ที่บริเวณไอซ์ไอหกสิบจุดสามแปดตรงนี้มีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปค่อนข้างสูงนะอืมถ้าดูภาพรวมเนี่ยจุดคัดนะผมที่ยอมก่อนหักหลุดลงมาเนี่ยก็จะเป็นศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเก้านะครับผมในจุดนี้นะสกรูนะกดไม่ติดเจ็ดเก้าศูนย์หกนะครับผมหากหลุดนะยอมก่อนแต่หากไม่หลุดแล้วไปต่อก็0.08749เลยนะครับผมในส่วนของตัว TRX นะ